เพื่อนๆโซเชียลทุกคนวันนี้วันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังผมอ่ะแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อพลอยใสเราเจอกันทางโซเชียลซึ่งผมแอบชอบผู้หญิงคนนี้แล้วก็แอบติดตามพฤติกรรมเธอแอบดูแอบส่องผมเลยต้องคิดว่าน่าจะจีบสักนิดนึงแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้คุยกับเขาคุยกันไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่กล้าจีบสุดท้ายแล้วอีลางกินข้าวครับแม่เดี๋ยวตามไปโอ้ยมัวแต่ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละทุกคนก็รอกันอยู่ชื่อพลอยใสเราเจอกันทางโซเชียลซึ่งผมแอบชอบผู้หญิงคนนี้แต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้คุยกับเขาสุดท้ายแล้วผมออกห่างครับดูหน้าฉันสิทั้งสิวทั้งฝ้าหน้าสวยๆฉันพังหมดไม่รู้แพ้อะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วหน้าฉันเอานี้ไปเดี๋ยวจะตัดคอทุกวันนี้เชอร์ลินคลินิกฉันอยากหน้าดีเหมือนไม่นัดกิตตินน่ะทำยังไงว้ายนี่ใช่ไหมก่อนทำกับหลังทำเขาดีเนาะเชอร์ลินคลินิกเธอก็ทำที่นี่ใช่ไหมใช่หมอดีมากเลยอุ้ยฉันต้องไปแล้วแหละอย่าลืมไปนะเชอร์ลินเนาะโอ้ยเดี๋ยวแตกโอเคอย่าลืมไปหาเชอร์ลินคลินิกนะโอเคขอบคุณมากรังสีThank you.
เอาชิ้นกุ้งมาเดทคอลลาเจนดาบิลายกกระชับมันเห็นผลจริงหรอกระจกพิเศษเห็นสิถ้าอยากสวยนะรีบไปนะเย็นเนี้ยไปเชอรีนคลินิกสวยสั่งได้จ้าจริงเหรอเฮ้ยฉันไปวันนี้เลยดีกว่า
ทายสินี่อะไรเลยเนี่ยขนมยายจันเจ้าเก่าที่ชอบเลยนะซื้อมาฝากเดี๋ยวแกะให้ได้กินก็หอมขนาดไหนชิมเลยก็แล้วกันโอ้อร่อยแล้วแม่เป็นไงบ้างเนี่ยส่งข่าวกันบ้างหน่อยก็ไม่ได้นี่มาเข้าฝันกันบ้างก็ยังดีเนาะนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยจริงๆนะมีเรื่องพูดให้ฟังนี่วันนี้ไปเดินตลาดมาคนที่ตลาดนะทักแย่เลยนะทำอะไรมาถึงหน้าตาดีวะอันนี้ก็เขินนี่ก็บอกเขาไปว่าเชอรีนคลินิกนี่ดีมากเลยก็แนะนำเขาไปว่าเออเดี๋ยวจะไปนี่ก็บอกว่าดีมากเลยเนี่ยแต่ก่อนหน้ามีสิวนะนี่ก็ลดลงเยอะเลยหล่อขึ้นหนาวก็ชมว่าหล่อนี่ก็เขินลูกแม่หล่อแล้วอย่างนึงข่าวเซอร์ไพรส์มากวันนี้อ่ะนะนี่ต้องบอกว่าลุ้นมากเลยทีแรกก็ไปแบบฟุกๆไงไปสมัครพิธีกรรายการเดอะน็อตออนทัวร์ที่ใช้น้องแปดไทยแลนด์ไปนะป้าบอกว่าผลออกมาได้เฉยเลยแม่จำได้ไหมแต่ก่อนนะแม่เคยบอกกับผมนะว่าแม่นะอยากให้ลูกแม่เป็นดาราใช่ไหมเป็นนู่นนี่นั่นอยากเห็นในทีวีนี่ผมได้เป็นพิธีกรช่อง8เลยนะนี่ก็เท่ากับว่าได้เป็นดาราน้อยๆอย่างแม่เป็นไงล่ะเจ๋งไหมที่จริงอ่ะแม่ก็เลี้ยงผมมาตั้งนานแล้วเนาะจนผมโตได้อายุ26ปีแล้วแหละอีก2วันเนี่ยอย่างกล่าวว่าจะพามาที่รีสอร์ทเนาะที่สังขบุรีเนี่ยที่นี่ก็สวยมากเลยอะไรๆก็โอเคไปหมดนี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พาแม่มาเลยแล้วที่สำคัญนะวันเกิดทุกปีอ่ะนี่ก็บอกแม่ว่าจะซื้อเค้กให้ซื้อเค้กให้ก็เล็กๆก็ยังดีเนี่ยเขากินผมไม่ได้ทำให้นะไม่ได้ทำให้แม่เลยนั่นแต่รูปที่เราจะเก็บเป็นความทรงจำเวลาเจอกันดีๆสักรูปนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายผมอ่ะก็อยากจะบอกแม่นะที่ผมโตมาได้ทำงานได้มีเงินเยอะๆอย่างนี้อ่ะผมก็อยากให้แม่ดีใจนะเอาจริงอยากให้แม่มาอยู่ข้างๆอยากให้แม่นะมาอยู่ด้วยเวลาที่ผมดีใจเอาจริงนะแม่ตอนนี้อ่ะผมอยากกอดแม่จังเลยครับเพราะชีวิตคือการเดินทางเราจึงเดินทางไปในทุกที่ทุกวันแต่ละวันคือประสบการณ์ที่เราบันทึกไว้ในความทรงจำบันทึกการเดินทาง The Not On Tour หน้าแรกที่เชียงใหม่ทำให้เจ๊จ๋าได้พบกับเพื่อนใหม่วัยเยาว์กว่าเยอะมากมะตูมมีความสดใสเป็นพิธีกรที่เงียบขรึมช่างคิดแต่ก็อ่อนน้อมแล้วก็ดูมีความคิดที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าบนทางที่เขาเลือกเองวันนี้มะตูมได้จากเราไปก่อนเพื่อที่จะไปตามฝันในชีวิตจริงขอให้น้องโชคดีนะคะลูกตูมหน้าหนึ่งรังสีผู้มีความทะลึ่งทะเลนเป็นตัวเองสูงมากภายนอกอาจจะมีคนมองว่าเขาเนี่ยคงไม่สามารถทำหน้าที่ที่เป็นพิธีกรได้ดีหรอกแต่วันนี้รังสีได้พิสูจน์แล้วว่ารังสีทำได้และเป็นได้มากกว่าพิธีกรหน้าบันทึกหนึ่งทำให้ฉันได้มาพบกับแพนด้าที่กาญจนบุรีครั้งนี้แพนด้าเข้ามาอย่างรุนแรงและสนุกสนานมากแพนด้าเป็นเด็กตัวอ้วนๆผิวดำๆคล้ำๆที่มีความสามารถและมีความคิดที่เจิดจ้ามากเจ๊จ๋าเชื่อนะคะว่าอนาคตของน้องจะต้องไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะทีเดียวบันทึกหน้าล่าสุดที่ได้พบกันจุ้ยพิธีกรน้องใหม่ที่เข้ามาในครอบครัวเดอะน็อตจ
ุ้ยเป็นคนที่มีความตั้งใจและเป็นคนที่มีความคิดที่ดีแต่ที่ต้องได้รับก็คือการได้รับการชี้แนะที่ถูกที่ควรในจังหวะที่เหมาะสมลูกจุ้ยจงฝึกฝนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และแม่จ๋าเชื่อว่าเราจะได้มาพบกันอีกแน่นอนนะในบันทึกจะขาดไม่ได้เพราะว่านี่คือบันทึกของ The Not On Tour แม่น็อตถึงวันนี้เนี่ยคงไม่ต้องให้ใครมาบอกนะว่าเธอทำได้เธอยอดเยี่ยมมากเพราะในวันนี้เธอได้มอบโอกาสและก็ความปรารถนาดีทุกอย่างด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจให้กับครอบครัว The Not ทุกคนเจ๊จ๋าไม่มีอะไรจะมอบนอกจากคำว่าขอบคุณรักนะเพื่อนรักเชอรีนคลินิกเบอร์โทรมีอะไรเดี๋ยวดูสิอุ๊ยมาไกลเหมือนกันนะยาไม่นอนคนเนี้ยเพราะชีวิตคือการเดินทางเราจึงต้องเดินทางไปในทุกที่ทุกวันจนกว่าวันสุดท้ายของการเดินทางของเรามาถึงวันนี้อาจจะเป็นวันที่ต้องลาจากทุกคนไปแต่เจ๊จ๋าเชื่อแน่ว่า The Not On Tour อยู่ในความทรงจำของพวกคุณทุกคนตลอดไปเราอยู่ที่ตองกะเรียนนะอ่ะไม่เห็นน็อตบอกเลยว่าน็อตจะขึ้นไปมีอะไรหรือเปล่าเราคือเพื่อนกันไม่เห็นต้องคิดมากเลยไปได้ตลอดเพื่อนนะคบกันมาตั้งนานแล้วคำว่าเพื่อนเนี่ยน็อตก็คงจะเข้าใจพวกเราเนี่ยคบกันมาเป็นร้อยปีแล้วมั้งยังไงก็เผื่อช่วยกันได้อย่าไปคิดมากคนเดียวขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะเรารักเพื่อนนะปอโอเคถ้ายังไงตามสบายเลยนะน็อตเข้าไปที่รีสอร์ทได้เลยทั้งเราทั้งสองกระเรียนรีสอร์ทยินดีต้อนรับน็อตเสมอ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน็อตคิดถึงคุณย่าเสมอนะน็อตเชื่อทุกคำที่ย่าสอนคุณย่าสอนให้น็อตเป็นคนดีคิดดีทำดีน็อตเป็นคนดีของคุณย่าเสมอนะน็อตอยากจะบอกคุณย่าว่าน็อตรักย่านะเพราะเรามีกันและกันไงเรามีหน้าตาดีก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่ย่าสอนไว้ให้น็อตจำเอาไว้ย่ามีชีวิตอยู่ได้เพราะน็อตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นและทำมันให้ได้รักตัวเองให้มากๆ